สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัสมินใจ569นะคะคลิปนี้เป็นของชาวมังกรในช่วงรอบพระจันทร์นี้นะคะก็ของชาวมังกรนะคะดูกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมังกรก็จะเป็นผู้ที่เกิดระหว่าง22ธันวาจนถึง21มกราคมโดยประมาณเนาะคือมีคนมาตามทำคลิปเจนก็บอกว่าช่วงหลังมานี้เจนก็ไม่ค่อยสะดวกเนี่ยทำตั้งกล้องอ่ะเนาะก็เอาเป็นว่าได้เท่าไหนก็เท่านั้นแล้วกันนะคะลูกศิษย์ทำกันเต็มไปหมดลองไปติดตามดูก็ได้นะตรงนี้นะขอบคุณมากที่แบบติดตามนะคะสำหรับชาวกันสำหรับชาวกันในขอโทษสำหรับชาวมังกรมังกรอยู่ตรงนี้เดี๋ยวแจ้งท้าวความนิดนึงวันนี้วันทำวีโอวันที่30กันยายนแต่ว่าตั้งแต่25กันยายนเนี่ยมันมีนิวมูนเกิดขึ้นในราศีตุลซึ่งเป็นเรือนที่เท่าไหร่ของคุณที่10ของคุณนะคะก็แสดงให้เห็นว่ามันอาจจะมีการเริ่มต้นในเรื่องของงานใหม่ๆการสื่อสารการพูดคุยช่องทางการหาเงินใหม่ๆและถามว่าเห็นไหมว่ามันมีตรีโกณเกิดขึ้นก็น่าจะปังมากๆเหมือนกันเป็นตรีโกณธาตุดินนะคะก็ในส่วนของสิ่งที่เริ่มต้นนะคะมันจะเกี่ยวข้องกับการเงินเกี่ยวข้องกับวัตถุเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์สินทรัพย์หรือสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกถึงความมั่นคงนะคะหลังจากนี้ไปนะคะจริงๆเกิดในเรือนที่1เรือนที่5เรือนที่10ก็เป็นไปได้ในลักษณะที่ว่านิวมูนเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะมาจากความชอบมันอาจจะมาจากสิ่งที่เริ่มต้นในเรื่องงานหรือว่าชื่อเสียงหรือว่าคำชมต่างๆเนี่ยปรับปรับมันได้ทำแล้วมันไม่ได้แบบว่าเหมือนแพลนมายาวนานอาจจะไม่ใช่แต่มันเป็นลักษณะของการที่เป็นสิ่งที่คุณทำขำๆเหมือนชอบอ่ะก็ทำแล้วก็ทำแล้วก็ปังก็ประมาณนั้นก็ได้เหมือนกันนะคะก็วันที่29กันยายนก็เป็นวันที่ดาวศุกร์เข้าสู่ราศีตุลก็เข้าใจว่าเงินทองไหลมาเทมาความรักก็อาจเจอจากเรื่องการทำงานชื่อเสียงมีคนมานับหน้าถือตาชอบพอมากขึ้นได้มุมที่เสียก็เนปจูนพฤหัสเล็งอยู่บางครั้งเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้สึกถึงความชัดเจนถ้าคบใครเจอใครก็เกิดความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นความหลงความแบบเริ่มปิติแต่ว่ามันยังไม่ใช่สิ่งที่ผูกมัดคอมมิตแบบนี้ไม่ใช่หรือบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าต้องใช้เงินเยอะเหมือนกันอะในโปรเจกต์ที่คุณทำครั้งนี้หรือจะเป็นลักษณะงานที่คุณต้องทำครั้งนี้ค่ะมันเยอะนะแล้วเนปจูนมาเล็งก็บางทีอะมันมีความคลุมเครือไม่มั่นใจอะว่าจะเอายังไงดีถัดจากนี้นะถัดมานะคะวันที่9ตุลาคมฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีเมษนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่เรือนที่4ของคุณฟูลมูนจบเริ่มต้นใหม่นะคะก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเกิดจากในเรื่องครอบครัวการคุณแม่บ้านที่อาศัยที่ดินอะไรเกี่ยวข้องกับความรู้สึกในใจคุณคือตอนนี้คุณอาจจะเปลี่ยนบ้านย้ายบ้านจบความเป็นครอบครัวแล้วก็เริ่มสถานะความรู้สึกที่มันจบในที่นี้อาจจะจบจริงๆหรือมีการเคลียร์กันเพื่อให้เข้าใจไปในทางเดียวกันก็ได้นะคะแล้วก็ฟูลมูนเนี่ยมันอยู่ในราศีเมษในเรื่องหรือบ้านนะอะไรที่มาจากเรื่องบ้านถ้าจะทำธุรกิจครอบครัวก็ได้ดาวเจ้าเรือนเมษไปลอยอยู่ในเรือนที่6เรื่องงานประจำสิ่งที่คุณทำมาค่ะถ้าเป็นงานก่อนนะงานเนี่ยมันอาจจะมีการพิจารณาแล้วเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานแล้วตัวเองเนี่ยเหมือนปรับมาใช้ทำเป็นประจำงานเป็นรูทีนแบบเนี้ยเอาสิ่งที่คุณปรับใหม่เปลี่ยนใหม่มาทำให้มันเป็นกิจวัตรประจำวันทุกวันแบบนี้ก็ได้หรือถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพคุณเองอาจจะตระหนักรู้สึกได้ถึงภาวะบางสิ่งบางอย่างแล้วหันมาใส่ใจดูแลตัวเองมากขึ้นก็ได้อังคารอยู่ในเรื่องที่6คือจะแปลถึงการที่เราจะแอคทีฟเรื่องงานอย่างเต็มที่หรือหันไปฟิตใส่ใจออกกำลังกายมากขึ้นได้
เรื่องการเงินเสาร์ไทรอังคารก็เป็นภาวะที่ตัวคุณเองอะค่ะจะพยายามวางรากฐานในเรื่องของการงานการเงินจากเนี้ยในทิศทางที่มันดีขึ้นใส่ใจมากขึ้นพยายามจัดระบบสร้างโครงสร้างของการเงินการงานในรอบนี้ค่ะให้มันเป็นแบบแผนให้มันสามารถเขาเรียกว่า vehicle เนาะเป็นยานพาหนะคุณไม่ต้องมานั่งทำเยอะแยะมากมายอยากจะให้ดูมุมที่ยากก็คือเขาเรียกว่านี่เนาะ T square นะก็คือจะเป็นบางครั้งอ่ะการที่คุณความรู้สึกที่ฉันมั่นใจทำได้แน่ๆหรือการให้ใช้คำว่าให้ปากรับปากคนน่ะแล้วมันทำไม่ได้ตามที่ตัวเองรับปากเอาไว้ก็ได้นะบางทีความกล้าความมั่นใจการพูดตรงพูดพ้วนไม่มีคนเขาเรียกว่าอะไรพูดพ้วนอ่ะพูดพ้วนนั่นแหละเกินไปเนี่ยมันอาจจะสร้างความเสียหายให้กับการทำงานของคุณได้อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงนะคะ10ตุลาคมพุธเข้าสู่ราศีตุลก็เป็นช่วงเวลาที่การสื่อสารเจรจาดีมากทำออนไลน์ได้ดีนะคะสอนได้แปลงเอางานที่เป็นทำประจำเป็นรูทีนเนี่ยกลับมาทำให้มันมีชื่อเสียงเกิดขึ้นได้นะคะแล้วก็23ตุลาคมเสาร์เดินนำหน้าแล้วที่ผ่านมาเรื่องการเงินเดินตัวตนจะรู้สึกถึงความแบบไม่ได้สักทีอ่ะมันเหมือนกับทำอะไรก็ติดขัดไปหมดจังหวะนี้จังว่าชีวิตคุณน่าจะโฟลว์มากกว่านี้มากๆนะคะ23ตุลาคมศุกร์เข้าสู่ราศีพิจิกก็ความรักการเงินมาจากคอนเนคชั่นยิ่งพาตัวเองเข้าสังคมเจอคนเยอะมากขึ้นเท่าไหร่ก็ทำให้เราเองอะค่ะขยายในเรื่องการเงินได้มากขึ้นนะคะขยายในเรื่องของชื่อเสียงขยายในเรื่องของชื่อเสียงความชอบจุดสนใจของคนน่ะได้มากขึ้นความรักก็อาจจะมาจากหน้าที่การงานที่ต้องไปติดต่อสื่อสารพูดคุยก็มีคนเข้าหาได้ถ้าต้องไปออกอีเวนต์ก็เจอได้เช่นกันนะคะแล้วก็23ตุลาคมดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกเป็นช่วงเวลาที่คุณเองอะค่ะมันย้อนแย้งนะอาจจะแบบเหมือนกลุ่มสังคมอ่ะเราจะเข้าไปในกลุ่มที่มีความชอบความเชื่อคล้ายๆกันแล้วก็คุยกันในเชิงลึกไม่ใช่แบบซุปเปอร์เขาเรียกว่า small talk เหมือนไปที่ไหนแล้วคุยเป็นไงสบายดีไหมแต่คุณจะพูดในเรื่องของปรัชญาจิตวิทยาหรืออะไรที่มันลึกซึ้งมากๆแล้วก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มสังคมที่มันเหมือนจริงๆไม่ได้อยากจะเปิดกลุ่มคนรู้จักใหม่แต่ว่ามีโอกาสได้คุยกับคนมากขึ้นและเป็นคนที่เรารู้สึกได้ถึงการที่คุยกันในเชิงลึกกันนะลึกซึ้งกันนะแล้วก็25ตุลาคมนิวมูนเกิดขึ้นในโซลาร์อีคลิปนิวมูนโซลาร์อีคลิปเกิดขึ้นในพิจิกก็เรื่องของกลุ่มคนกลุ่มคอนเนคชั่นกลุ่มเพื่อนประมาณนั้นความรักก็เช่นกันมีโอกาสอยู่ๆปรับเจอคนเข้ามาได้หรืออาจจะได้ลูกก็ได้นะลืมพูดไปตอนที่5ก็เรื่องลูกได้เหมือนกันนิวมูนนะคะการแจ้งลืมเปิดสินะนี่ซีมูนโซลาร์อีคลิปมันเกิดขึ้นในเรือนที่11ก็คือในเรื่องของคอนเนคชันเพื่อนฝูงการทำงานเป็นทีมเป้าหมายระยะไกลก็ต้องบอกว่าคุณเองอะค่ะมีโอกาสที่จะได้เจอคนกลุ่มนี้ได้ไอเดียใหม่ๆความคิดใหม่ๆกลุ่มเพื่อนใหม่ๆนำพามาซึ่งโอกาสที่จะเข้ามาสร้างเงินให้กับคุณก็คือหลังจากนิวมูนเนี้ยมันส่งผลไปประมาณ4เดือนหรือ6เดือนถัดจากนี้คุณก็น่าจะมีโอกาสได้พบกลุ่มคนใหม่ๆที่เข้ามาและให้โอกาสกับคุณมากๆในช่วงเวลานี้นะคะ28ตุลาคมพฤหัสถอยหลังเข้าสู่ราศีมีนเดือนที่3คือโอกาสก็มาจากการพูดการสื่อสารการเดินทางคนรู้จักเพื่อนเก่านำพามาให้แล้วความรู้สึกคือมันเหมือนอะไรก็เป็นไปได้คุณจะใช้ให้เลือกใช้ intuition นะลางสังหรณ์ของคุณนะให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะจังกลับไปพูดนิวมูนนิดนึงนิวมูนเนี่ยดาวเจ้าเรือนคือพลูโตใช่ไหมแล้วมันฉากการคือกว่าก่อนที่คุณจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆคุณต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง
เปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงกลุ่มคนที่รู้จักไปโดยสิ้นเชิงนะเป้าหมายคุณก็ต้องเปลี่ยนไปสิ้นเชิงแล้วมันจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้29ตุลาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีพิจิกก็คือการสื่อสารพูดคุยดีมากอยู่แล้วนะคะตรงนี้ผู้ไลค์คนก็ชอบช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะ30ตุลาคมอันนี้ระวังนิดนึงอังคารถอยหลังในเรือนที่6จริงๆอังคารถอยหลังในเดือนที่6หรือมันจะอยู่ไม่ถอยหลังก็แล้วแต่เนี่ยคือต้องบอกว่าเราจะแอคทีฟเรื่องนั้นเราจะกล้าจะมีความมั่นใจมากมันก็เป็นดาบสองคมเนาะมันมีแบบ lower optics higher optics ก็คือข้อดีคือเรากล้าข้อเสียคือบางครั้งกล้ามากเกินทำให้เกิดเรื่องทะเลาะหรือว่าพูดอะไรไปไม่คิดพูดแล้วทะเลาะกันมีความไม่พอใจขัดแย้งกันได้หรือถ้าเป็นเรื่องสุขภาพบางครั้งโอ้ฉันอยากทำยะท่ายากสมมติกล้ามเนื้อฉีกขาดอะไรเงี้ยมันเป็นแบบนั้นนะมันมีแบบอย่างใดอย่างหนึ่งอะนะคะได้ของคุณตรงนี้เนื่องจากเดือนที่6ก็เป็นเดือนเกี่ยวข้องกับการสื่อสารอยู่แล้วน่าจะมาจากคำพูดมากกว่านะคะถัดมา8พฤศจิกายนนะคะก็จะเป็นฟูลมูนลูน่าอีคลิปส์เกิดขึ้นนะคะในเรือนที่5ก็คือเรื่องความรักความชอบความพึงพอใจความโชคดีการเป็นที่ยอมรับของคนประมาณนี้นะมันหรือว่ามีคนเข้ามาจีบหรือเป็นลักษณะของการมีบุตรตั้งครรภ์คุณอาจจะอยู่ๆปรับมีคนเข้ามาฟูลมูนคือการจบเริ่มต้นใหม่แสดงว่าคนที่เข้ามาบางทีไม่เวิร์กก็ต้องเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิงเปลี่ยนแปลงแนวความชอบแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วถ้าจะเห็นเสามันจะอยู่ในเดือนที่2ของการรักตัวเองรักตัวเองมากพอปรับเปลี่ยนตัวเองทำให้เราปรับเปลี่ยนแนวสไตล์ของการที่มีคนเข้ามาหาคุณได้ในช่วงเวลาต่อจากนี้หรือถ้าแปลในเรื่องของการเงินนะเงินของคุณเนี่ยคือบางครั้งอ่ะมันอยู่เหมือนกับอยู่ๆมันมีเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่ที่มันโดนบีบให้ต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแล้วมันก็นำไปสู่การเปลี่ยนเป้าหมายของชีวิตคุณตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณมีโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์แล้วคุณวางแผนอยู่แล้วคือคุณเพราะเสามันเป็นความรับผิดชอบความกดดันใช่ไหมแล้วอยู่ๆเสามาฉากยูเรเนียสมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบอยู่ๆปรับเปลี่ยนใจเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงพาร์ทเนอร์กระทันหันทำให้สิ่งนี้มันทำให้คุณอ่ะเปลี่ยนเป้าหมายที่แบบ3ปี5ปีหลังจากนี้ฉันจะมุ่งไปเอาให้ถึง100ล้านแต่ว่าพาร์ทเนอร์มันเปลี่ยนไปแล้วหรือว่างบประมาณไม่พออันนี้คือพูดยกตัวอย่างให้เห็นนะคะมันก็เกิดการแบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะถัดมา16พฤศจิกายนศุกร์เข้าสู่ราศีธนูซึ่งเป็นเดือนที่12ความรักการเงินไปอยู่ในภาวะเตรียมพร้อมแอบซ่อนหรือว่าอยู่เบื้องหลังก็ได้นะคะอาจจะเป็นช่วงแบบไม่ค่อยอยากจะเปิดตัวสักเท่าไหร่อ่ะเปิดทุกทีแล้วดับก็ไม่ค่อยเปิดก็ได้ในช่วงเวลานี้นะแล้วก็ถัดมา17พฤศจิกายนพุธเข้าสู่ราศีธนูก็เป็นช่วงที่เหมือนเตรียมพร้อมถ้าเดือน12นี้ถ้าไม่ใช่แบบจิตตกซึมเศร้า depressed ก็จะเป็นภาวะการเตรียมความพร้อมเพื่อจะเอาสิ่งเนี้ยผลงานตรงเนี้ยออกมาสู่ที่สาธารณะก็ได้นะคะแล้วก็22พฤศจิกายนอาทิตย์เข้าสู่ราศีธนูก็เหมือนกันนะคะรวมไปถึง23พฤศจิกายนมีมูลเกิดขึ้นใน Sagittarius คือเดือน12ของคุณมันเป็นการเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นแต่มันยังเป็นไอเดียที่คุณไปร่างอยู่ว่าเอายังไงทำอะไรยังไงความคิดการร่างสิ่งต่างๆการร่างการสื่อสารการติดต่อการอ่านงานวิจัยต่างๆเหมือนเป็นการหาข้อมูลใหม่ๆนะคะอยู่กับตัวเองมากกว่าเพราะว่าตอนที่ดาวอาทิตย์ดาวต่างๆอยู่ในเดือนที่11อ่ะคุณจะโซเชียลเยอะมากเลยแล้วดาวเจ้าเรือนคือดาวพฤหัสมันอยู่ในเรือนที่3ของคุณอาจจะมีการเดินทางอาจจะมีการสื่อสารพูดคุยต่างๆพูดโตทำมุมที่ดีมีตรีโกณกับคุณก็คือมันต้องเปลี่ยนแนวอ่ะหรือจะบอกว่าพลูโตเนี่ยเกี่ยวข้องกับพวกความเชื่อก็ได้นะความเชื่อแหล่งพลังงานเกี่ยวข้องกับประกันความตายอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะทีนี้เดี๋ยวจะหยิบไพ่หน่อยถ้าเป็นงาน Empress คือการเริ่มต้นใหม่เนาะเริ่มต้นใหม่การตั้งครรภ์การได้เริ่มต้นความสวยความงามโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้น Page of Wands สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มันเหมือนเป็น
กิ่งไม้อ่ะคุณต้องเอาไปปักไปทำใหม่ก่อนอ่ะเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วอาจจะมีคู่แข่งเกิดขึ้นหรืออาจจะมีการก๊อปปี้ไอเดียได้ต้องระวังนิดนึงเริ่มต้นใหม่ค่อนข้างชัดไอเดียดีมากๆเลยนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินก็เอสวอนเริ่มต้นอีกแล้วสิ่งนี้ในช่วงแรกอาจจะชะลอตัวนิดนึงนะคะเดวิลเกิดขึ้นชะลอตัวภาวะหนี้สินหรือว่ามันเป็นเงินที่ต้องหมุนน่ะเป็นแบบล่าช้าหน่อย The Strength คือต้องใช้ความพยายามหนักอย่างหนักในการที่จะต้องตัดสินใจจริงๆเสาร์ในเรือนที่2คือบางคนก็ไม่มีเงินเลยหรืออีกบางคนก็เป็นภาวะที่ต้องใช้ความคิดเยอะหน่อยในการจะใช้เงินหรือว่ารอบคอบการวางรากฐานการวางระบบก็ได้นะคะใจเย็นๆเนาะมันมีออปชันเนื่องจากคุณมีโปรเจกต์เยอะก็ต้องค่อยๆลงว่าจะเอาอะไรยังไงดีนะคะเรื่องของการเรียนนะคะไปต่างประเทศได้เปลี่ยนแปลงการเรียนใหม่ๆไปเมืองนอกสอบชิงทุนพวกนี้มีโอกาสทำได้นะคะความเชื่อทำได้นะคะสุขภาพนะคะระวังสุขภาพใจนิดนึงเนาะเพราะว่าดาวมันไปตกในเรือนที่12สำหรับบางคนอาจจะมีภาวะซึมเศร้า depressed ได้ต้องพยายามพาตัวเองแบบเดินทางหน่อยเจอคนหน่อยนะคะความรักอะออกไป6ดาบจากภาวะที่เรารู้สึกเสียใจทาวเวอร์เกิดขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงกระทันหันฉับพลันระวังการมีปากเสียงเกิดขึ้นนะคะไพ่10ดาบคือการจบเริ่มต้นใหม่นะคะจริงๆฟูลมูนมีมูนเกิดขึ้นก็ไม่ต้องแปลกใจนะมันมีโอกาสได้คุยกับคนใหม่ๆแน่ๆอยู่แล้วนะคะตรงนี้เนาะก็ลองดูว่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่ได้แปลแบบเฮ้ยไม่จบไม่อะไรบางทีคนที่เจออาจจะอยู่ในสายพวกทำงานกับความตายอ่ะกู้ภัยกู้ชีพหมออะไรเงี้ยก็ได้หรือว่าอะไรที่มันมาแนวทหารตำรวจอะไรแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะไปแล้วค่ะสวัสดี